โรงพยาบาลพุ้ชินราชนะครับจัดกิจกรรมสัปดาห์วันอมพพกอมภา,าคโลกระหว่างวันที่19ถึงวันที่21พฤษภาคม2558สืบเนื่องจากโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดครบวงจรและได้ดำเนินการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยสตกฟลัชแท็กโดยพัฒนาบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้มีศักยภาพการดูแลการคัดกรองการกำหนดแนวทางปฏิบัติระบบการขอภัยคับระบบการส่งต่อช่องทางด่วนการดูแลรักษาทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการและได้รับการบริการรักษาอย่างทังท่วงทีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลตนเองและครอบครัวและเข้ารับการบริการได้ทันเวลา พื่ลดความพิการและลดภาวะแทรกซ้อนคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลพุทธนราชพิษณุโลกจึงจัดกิจกรรมสัปดาห์วันอมตะพึกอมาพาตโลกระหว่างวันที่19ถึงวันที่21พฤษภาคม2558เวลา8นาฬกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีที่บริเวณอาคารผู้ป่วยนอกชั้นหนึ่ง ดยกิจกรรมภายในงานมีการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองอาการการส่งต่อการรักษาการฟื้นฟูและปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคการบริการช่องทางด่วน169ให้ความรู้เรื่องอาหารเพื่อกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพการเลิกบุหรี่ บริการวัดความดาันโลหิตและตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ครับมีการตอบคำถามชิงรางวัลอีกด้วยครับ